สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึง5เทคนิคในการออมเงินที่หลากหลายนะครับสามารถทำได้จริงแล้วก็เห็นผลไวทีนี้จะมีวิธีไหนกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับสำหรับเทคนิคแรกนะครับก็คือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ครับเพราะว่า1นะครับการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยก่อนจะเริ่มออมเงินนะครับเป็นสิ่งแรกที่ควรจะต้องทำนะเช่นอยากจะมีรถนะครับหรือว่าเก็บเงินเพื่อซื้อรถใหม่เนี่ยภายใน2ปีหรืออยากจะมีเงินเก็บสำหรับเดินทางรอบโลกเป็นต้นครับคือเป็นการสร้าง mindset ให้กับตัวเองนะครับว่าโอเคมีเป้าหมายแบบนี้นะอย่างที่2ก็คือการแบ่งเป้าหมายย่อยครับเมื่อคุณมีเป้าหมายใหญ่อยู่แล้วนะครับให้ทำการแบ่งเป้าหมายย่อยนะครับคือเป้าหมายใหญ่ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่มันค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเป้าหมายย่อยนะครับเช่นทุกเดือนเนี่ยจะต้องออมเงินได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพื่อให้เห็นความคืบหน้านะครับแล้วก็รู้สึกมีกำลังใจเนี่ยมากขึ้นนะครับ3ครับก็คือติดตามความคืบหน้าครับบันทึกการออมเงินของคุณเนี่ยอยู่เป็นประจำนะครับผมอาจจะใช้แอปพลิเคชันนะครับหรือว่าสมุดบันทึกก็ได้นะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าแล้วก็ปรับปรุงแผนการออมเงินนะครับให้เกิดความเหมาะสมนะครับอย่างเช่นบางเดือนเนี่ยคุณอาจจะได้ OT มาเยอะหน่อยนะครับคุณก็อาจจะออมมากขึ้นนะครับก็สะสมไปนะครับหรือว่าบางเดือนเนี่ยได้โบนัสมานะครับสิ้นปีได้เงินพิเศษอะไรมานะครับคุณก็ทำการออมเข้าไปครับแล้วทีนี้เนี่ยมาดูสิ้นปีคุณก็จะเห็นความคืบหน้าของอย่างชัดเจนครับแบ่งสัดส่วนนะครับกด50 30 20เนี่ยกดที่สามารถเนี่ยที่จะใช้งานอยู่ได้ตลอดนะครับสามารถที่จะไปปรับใช้เนี่ยได้ในหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ของตัวเราเองนะกด50 30 20เนี่ยก็คือ 50% เนี่ยให้คุณเนี่ยกันไว้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นครับเช่นค่าอาหารค่าเช่าบ้านนะส่วน 30% ครับใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวครับเช่นค่าท่องเที่ยวค่าสังสรรค์ค่าต่างๆต่างหรือว่าค่าสำหรับภาษีสังคมนะครับอย่างเช่นคุณต้องไปช่วยงานแต่งช่วยงานศพอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนอีก 20% นะครับที่เหลือก็คือกดสำหรับการออมและการลงทุนนะครับแต่ว่ากด50 30 20เนี่ยคุณไม่จำเป็นจะต้องตายตัวขนาดนี้นะครับคุณอาจจะแบ่งตามไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับผมเพราะว่าค่าใช้จ่ายของแต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่าเท่ากันคุณอาจเก็บเป็นออมสัก 10% ก็ได้นะครับแล้วสัดส่วนอื่นๆเนี่ยให้ตามความเหมาะสมนะครับตามไลฟ์สไตล์ของนะครับไม่จำต้องยึดตัวเลขนี้เสมอไปนะครับแต่ขอให้มีการออมเกิดขึ้นนะครับจะแบ่งดีอีกข้อนึงนะครับก็คือว่านอกจากเก็บออมนะครับแบ่งเงินแล้วเนี่ยคุณจะต้องลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะครับเริ่มแรกเนี่ยคุณจะต้องทำการวิเคราะห์ใช้จ่ายก่อนนะครับผมว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับที่เราเนี่ยไม่จำเป็นนะครับคุณเนี่ยแนะนำว่าคุณเนี่ยคุณจะต้องจดมันผมว่าในแต่ละเดือนเนี่ยคุณใช้ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับแล้วหนักไปทางไหนนะครับแล้วก็มาดูว่าค่าใช้จ่ายตรงไหนเนี่ยเกินความจำเป็นของเรานะครับผมแล้วก็สองก็คือหาวิธีประหยัดครับเมื่อคุณได้จดบันทึกไว้แล้วนะครับคุณก็จะรู้ว่าสิ่งไหนเนี่ยที่คุณใช้เยอะนะครับผมแล้วทำการหาวิธีประหยัดครับสุดท้ายนะครับผมก็คือก่อนซื้อของทุกครั้งนะครับให้ทำการเปรียบเทียบราคานะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับผมบางทีเนี่ยคุณอาจจะซื้อของเนี่ยที่มีขนาดใหญ่เนี่ยแต่ว่าเวลาที่มันหารออกมาเนี่ยถ้าเทียบกับปริมาณเนี่ยมันอาจจะคุ้มกว่านะตัวขนาดเล็กหรือว่าบางครั้งนะครับเจ้าตัวขนาดเล็กเนี่ยเขามีสินค้าขนาดเล็กเนี่ยเขามีจัดโปรโมชั่นนะครับบางทีเนี่ยคิดมาแล้วเนี่ยถูกกว่าของใหญ่ก็มีนะครับผมอันนี้เนี่ยก็อยากให้คุณเนี่ยลองโหลดแอปนะครับเปรียบเทียบราคาดูนะครับมันก็สามารถที่จะหาได้ง่ายนะครับคุณไม่ต้องไปคิดตัวเลขให้ปวดหัวนะครับก็คือแค่เอารู้สึกว่าจะเอาแค่จำนวนเงินนะครับผมแล้วก็เอาปริมาตรของสินค้าเนี่ยทำการคิดแล้วก็คำนวณเอาครับสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดครับนอกจากจะเป็นการออมที่ดีแล้วครับการหาช่องทางรายได้เสริมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะคือบางครั้งเนี่ยงานอดิเรกเนี่ยอาจจะสร้างรายได้ได้นะครับผมก็เห็นว่าเอ้ยคุณอาจจะมีงานอดิเรกเนี่ยทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคุณก็เอางานอดิเรกตัวนั้นนะครับผมมาทำเองก็ได้ลองดูจากช่องทางคนที่สักเซสคนที่ประสบความสำเร็จหรือว่าคนที่มีไลฟ์สไตล์เหมือนคุณก็ได้นะครับผมว่าเขาเอางานอดิเรกของเขาเนี่ยเอาไปทำอะไรนะครับอาจจะดูจาก YouTube หรือว่า TikTok ก็ได้นะครับว่าเฮ้ยงานอดิเรกที่เราชอบเนี่ยมันสามารถที่จะไปประยุกต์เนี่ยทำอะไรได้บ้างสุดท้ายครับก็คือใช้แอปพลิเคชันช่วยในการออมเงินครับนอกจากจะใช้แอปพลิเคชันบันทึกค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีแอปในการออมเงินอัตโนมัตินะครับอย่างที่ผมใช้นะครับก็คือใช้ของทางกรุงศรีนะครับที่ชื่อว่าเก็บครับแล้วเนี่ยมันจะมีการนอกจากจะเป็นบัญชีที่ดอกเบี้ยสูงแล้วนะครับเขาสามารถที่จะให้คุณเนี่ยรู้จัก
เก็บออมโดยที่คุณเนี่ยไม่รู้ตัวนะครับอย่างเช่นคุณอาจจะตั้งไว้ว่าทุกครั้งที่มีการโอน100บาทนะครับผมอาจจะตั้งให้เก็บไว้เนี่ยอยู่ที่1บาทหรือว่า10บาทนี้ก็ได้นะครับมันจะตัวแอปเองนะครับเราสามารถที่จะตั้งได้นะครับว่าเราอยากให้มีการเก็บออมเท่าไหร่นะครับคือมันก็จะเก็บให้เราเนี่ยอัตโนมัติโดยที่ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายไปนะครับมันก็ทำเนี่ยให้เราไม่มันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเก็บเงินได้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าก็เป็นการเก็บนะตรงนี้ก็สมชื่อกับทางแอปนะครับก็คือแอปที่ชื่อว่าเก็บหรือเคปตรงนี้เดี๋ยวลิงก์เนี่ยผมทิ้งเอาไว้ให้ด้านล่างสุดท้ายครับเคล็ดลับเพิ่มเติมนะครับผมก็ให้คุณเนี่ยเริ่มต้นจากจำนวนเงินที่น้อยๆก่อนนะครับผมอย่ากังวลว่าจะต้องออมเนี่ยครั้งแรกๆเนี่ยมากเกินไปไม่งั้นเนี่ยคุณจะใช้ชีวิตเฮ้ยไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้ต้องออมทุกอย่างนะครับมันจะทำให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตลำบากนะครับแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยหมดความหมดกำลังใจแล้วก็ย่อท้อในที่สุดนะสองก็คือจะต้องสร้างกำลังใจนะครับหาสิ่งที่คุณเนี่ยอยากได้นะครับหรือเป้าหมายที่คุณอยากจะไปให้ถึงนะครับแล้วก็เพื่อนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการออมเงินนะครับสุดท้ายครับสำคัญมากเลยก็คืออย่าท้อแท้ครับอย่างที่ผมบอกก็คือเริ่มต้นจากจำนวนเงินน้อยๆก่อนไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณเนี่ยเริ่มเยอะเกินไปนะครับผมจะทำคุณเนี่ยท้อแท้แล้วเลิกการออมในที่สุดครับ